บายดีทุกคนตอนนี้ก็ดิดมาฮอดสวนแล้วเนาะเสียนพาไปใส่มองตอนแรกว่าสิบ่เฮ็ดวิดีโอค่ะแต่แบบอยากถ่ายให้เบิ่งว่าความอุดมสมบูรณ์หากินง่ายซําใดแต่ละเทื่อมามีแต่หาหน่อไม้เนาะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ทงนาอันทางหลังมันมีน้ําก็ได้สิไปใส่มองไปไปเอาปลาโอ๊ยบ่ถึงเถิบโบกเลยว่าใส่หักขาจังได๋นี่ดอกพี่น้องเห็นบ่ตัวบ่ใหญ่ตัวน้อยพอได้กินอยู่ผู้ดีทอดนี่น่ะเอาน้ำใส่บ่กินบ่เต็มโอ้หลายเด้อพุ่นน่ะโอ้คักๆๆๆ อันนี้นี่เชื่อใช่บ่นี่ล่ะใช่บ่นั่นง่ายๆพี่น้องเบิ่งฮัดจะปดบางกี้นี่แบบย่างไปย่างมาแล้วก็ถืออีกนะเห็นบ่เฮ้ผลงานเฮาแหน่ป่ะวะผลงานเฮามีแต่แหน่ป่ะวะโอ้คักคักคักอ๋อตัวยูเจนั่นเห็นบ่มีใส่เบ็ดไว้บ่ใหญ่มองปลาไว้ปล่อยให้มันถึกบ่นี่ประคอโดดข้ามมองโอ้ดาดนี่เจ็บขนาดได้นี่น่ะนกย่างขาวมันมากินปลาเนาะมาหากินปลาเนาะนกย่างขาวเนาะเห็นปีงบ่พี่น้องพุ่นน่ะตัวบักใหญ่น้องตัวนี้กันบ่ลงเด้ปีงหลายโพดกระดึ๋มไม่แข็งบ่แข็งน้องตัวนี้ยกทุ่งข้าวให้แต่หลานลงญาติปีงปีงหลายเกินเด้ป่าน่ะพอได้ปดอยู่เนาะควายหลายเนาะจะอ่อนจักแม่นควายผู้ใดหลายแท้ว่าตอนนี้ก็ห้ามงยังแล้วกลับบัดนี้น่ะเมืองสิพาไปเบิ่งหน่อไม้หน่อไม้ตัวนี้หน่อไม้ปลูกได้บ่แม่นหน่อไม้ป่าได้ได้คนดนอได้ได้เอ้ผลงานอ้ายเพิ่นปลูกกล้วยไว้ขึ้นมักหลายๆพุ่นน่ะดีแต่บ่ตายสิยอมสิรอดบ่ล่ะจะน้อยมันก็ตายคั่นว่าซั่นน่ะ1 2 3 4เด้ตัวนี้เป็นเอาเออตัวนี้พอดีเอาเห็นบ่นี่พี่น้องนอเลี้ยงน้องนี่น่ะสิเอาไปแกงกินพอดีเตรียมพอดี4 4 5นอพอดีเอาเลยว้าว้าตัวนั้นท่วมขึ้นขุด
เอามันจังมันอ่อนปาดถึงคอถึงคอเลยนี่นะแต่ว่ามันแก่โพดเชี่ยวไปคู่อย่าไปคิดถึงคอนะปาดปาดโต้คอมันจะเบิ่งไม่จะปาดคอพุ่นี่แล้วเนี่ยเอาสนั่นดูนี่พุ่นี่อ่อนหวานดิแต่เอาเสียมเลยไหมเกี่ยวซับเลยอาจจะมีเบียดเอากระป้าแล้วไหมวางเลยลูกเอาจบมาในเดิมมีเด้อวัดสาเอาเสียมมาไปซับไปซับได้บักเถื่อนเล่นกรรมพูดนะมามีเยอะได้ปะล่ะได้เดี๋ยวเนาะมืออาชีพสินี่มืออาชีพเนาะได้เดี๋ยวเนาะมาแกงหน่อไม้บัดนี้ปอกแล้วเรียบร้อยมีเฮ็ดมีหมักบวบหน่อยนึงนี่แหละตำมักเพชรข้าวเบื่อแหลกเอาน้ำยาน้างลงไปคนหน่อยนึงกะต้มกระดูกหมูกะซุปกระเปื่อยแล้วเนาะเขาหน่อไม้ลงได้บัดนี้เทเลยสบายสบายเครื่องปรุงเฮากะบ่มีหยังหลายเนาะตามนี้เลยเกลือแตงนัวน้ำปลาปลาแดกแล้วก็ข้าวเบื่อหมักเพชรที่เฮาก่อยปลาไว้เอาลงไปคนให้มันเข้ากันหน่อยนึงปลามันสุกแล้วเฮาก็มาเติมน้ำยาน้างใส่ก็สิเติมน้ำหลังนี่เพื่อแบบว่าอยากให้อันแกงหน่อไม้ออกสีเขียวหลายเนาะเพราะว่าคันเฮาใส่บาดเดียวได้มันสิบ่เขียวงามมันน่ะตามความมักซุกแล้วก็เอาผักแขยงลงไปคนหน่อยนึงปิดไฟพร้อมเสิร์ฟบัดนี้ง่ายๆทอดปลาฮอกระซุกแล้วพร้อมกินบัดนี้พี่น้องขอบใจที่รับชมขอบใจหลายๆบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนเด้อ